สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโปรแกรมการดูดวงเย้โอ้โหเดือนสิงหาเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะก็เข้าสู่เดือน9เดือนกันยาแล้วนะคะอีกไม่กี่เพลานเราก็จะสิ้นปีแล้วเนาะอยากทำอะไรต้องรีบๆทำนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเนาะเพราะว่าอีกไม่อึดใจเราก็จะเปลี่ยนพ.ศ.เป็น2568แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวาบดูดวงกับอาจารย์ซันคาเนชาพลานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้นะจ๊ะเอาให้หมดนะคะพี่ๆค่ะหัวใจบันทึกคลิปกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะรวมถึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะคาเนชาพลานะคะสายมูนะคะนี่ค่ะว้าวตามหน้าตรงนี้เลยนะคะติดตาม follow กันด้วยนะและไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอให้ผู้สถานะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะจากนั้นท่องนโมตัสสะ3จบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะเป็นตัวเล่าเรื่องนะคะว่าเดือนกันยานี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นเยี่ยงไรนะคะต้องบอกก่อนนะคะการดูทุกอย่างนะคะเป็นแบบการแรนดอมสุ่มเนาะเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะแต่อย่าแบบโอ้โหคุณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะคะเพราะว่าแค่ปากท้องเราก็เครียดหนักแล้วดูดวงเครียดอีกก็จะมีแต่ภาวะความจิตใจที่เครียดเกินไปนะคะอย่านะคะอย่านะจ๊ะแล้วก็ทุกอย่างนะคะมีคำว่าวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะมาค่ะมาค่ะผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ดวงประจำเดือนกันยาดวงประจำเดือนกันยาที่แก่วันจันทร์เปาะโอ้อัศวินถือเหรียญดีอยู่นะควีนถือไม้เท้าหกดาบโอ้หนึ่งเหรียญสุดท้ายเปาะโอ้ควีนเหรียญโอ้ต้องบอกก่อนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นไพ่ของเหรียญนะคะเหรียญคืออะไรเหรียญคือการเงินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่านิยามของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมีเข้าและก็มีออกนะจ๊ะแต่ถามว่าคะแนนเต็ม10คุณไปหกคะแนนจ้าทำไมอาจารย์ถึงให้6คะแนนไหมคะคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญอย่างแรกเนาะจำไว้นะคะคีย์เวิร์ดของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนกันยาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าเดินทางจะรุ่งเน้นย้ำใครเกิดวันจันทร์นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเดินทางจะรุ่งและแนวทางนะคะในการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเน้นย้ำว่าเอาทะเบียนรถนะคะเห็นไหม16สิงหาที่ผ่านมาหลายๆพี่นะคะที่ได้เอาทะเบียนรถไปซื้อเนี่ยเราไม่ได้เคลมนะไม่เกี่ยวนะเอาแค่เนื้อนะเราบอกก่อนนะว่าเราไม่เกี่ยวกับการเคลมอะไรนะเอาแค่เนื้อนะเห็นไหมถูกปุ๊บปั๊บ12ล้าน6ล้านกันมาแล้วนะคะและคุณยังได้ไพ่6ดาบคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนดอนใจและที่สำคัญได้งานโดยตรงหวานเจี๊ยบคำว่าได้งานโดยตรงคือเดินทางไปด้วยได้เที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรายจ่ายมาเยอะจริงเพราะคุณได้ไพ่เด็กหนุ่มถือเหรียญแต่ประกบกับควีนเหรียญรายจ่ายมาจริงค่ะแต่สุดท้ายมันก็รายรับเข้าเหมือนกันบวกลบคูณหารเท่ากับกำไรนะคะไม่ได้ขาดทุนนะจ๊ะแม่จ๋าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพราะว่าดวงของคุณเปิดแล้วเอางานก่อนนะเอาเงินก่อนนะเพราะความรักอาจจะอยู่ในหมวดของทรงสุขภาพดูแลกันด้วยนะจ๊ะอ้อซิกเนเจอร์นะคะไหว้แม่ยานางรถก็เขาให้โชคให้ลาภคุณแล้วนี่วันนี้พี่หมอก็ไปกันก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย